บรรยากาศการประชุมการจัดตั้งและแก้ไขปัญหาศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของทางราชการวันพุธที่23พฤศจิกายน2565เวลา 9:30 นาทีอธิบดีกรมการศาสนามอบหมายให้นายสำรวยนักการเรียนรองอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานการประชุมพิจารณาดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดตั้งและแก้ไขปัญหาศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของทางราชการของคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซูมณห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น2